ดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ด Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีทาร์ทกันนะคะขอเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าลึกๆในใจของเขารักเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะถึงปากเขานะคะจะไม่เคยบอกรักเราแต่หัวใจของเขาอาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงนั้นเรียกว่ารักสำหรับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหัวใจของเขาลึกๆแล้วเนี่ยรักคุณเข้าแล้วใช่ไหมครับผมรักเข้าแล้วสินะหัวข้อนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breeding เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนจะให้เลือกน้องโครกูตามที่ทุกคนเห็นนะคะโดยน้องโครกูกองแรกนะคะจะเป็นน้องโครกูที่ขี่ยานอยู่นะคะน้องขี่ยานอยู่นะอันนี้หน้าตาบ้องแบ๊วมากเลยค่ะนะคะนี่คือกองที่1ค่ะแล้วก็กองที่2นะคะคือน้องโครกูที่ถือลูกบอลนะคะน้องโครกูที่ถือลูกบอลอยู่นะคะส่วนกองที่3กองสุดท้ายนะคะจะเป็นน้องโครกูกินกบค่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องโครกูด้วยนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้าแต่คลิปหลังเนี่ยอาจจะได้เห็นกันและกันก็ได้ค่ะSo, if you are ready, เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าหัวใจของเขาลึกๆแล้วรักคุณเข้าแล้วใช่หรือไม่ So, let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโรกูที่ขี่ยานอยู่นะคะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นๆนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวใจของเขาลึกๆแล้วรักคุณเข้าแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูกันว่านี่เรียกว่าความรักสำหรับเขาแล้วหรือยังนะหรือว่ามันยังไม่ใช่ความรักเลยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ The heart knows what it wants หัวใจรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา
จะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านั่นคือความรักนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะใบแรกก็คือ The Star, The Magicians แล้วก็ Page of Pentacles ค่ะควีนรู้สึกว่าทั้งคุณและเขานี่ยังไม่ใช่ไทมิ่งของกันและกันแต่ว่าการที่ทั้งคุณและเขาได้มาเจอกันหรือว่าได้มาพูดคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องของการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเมตตาดลบันดาลให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นคุณและเขาเนี่ยก็เลยได้เจอกันนะคะก็เลยได้พูดคุยกันเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเฉยๆนะคะจาก energy ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าควีนรู้สึกว่ามันมีความรักอยู่ในนี้นะคะเหมือนเขาก็รู้ว่ามันเรียกว่าความรักแต่คนของคุณนะคะอาจจะเขินอายเกินไปเกินกว่าที่เขาจะบอกคุณว่าเขารักคุณหรือว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ at the same time นะคะเขาก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆมันดูเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณและเขาก็ดูมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นจริงและมันจะเกิดขึ้นจริงและนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนรู้สึกว่าคนของคุณนะคะมีพลังงานบวกต่อคุณมากๆค่ะหัวใจของเขานั้นลึกๆแล้วแน่นอนว่ารักคุณแน่นอนว่ารู้สึกดีกับคุณแล้วก็อยากไปต่อกับคุณก้าวต่อไปข้างหน้าใน relationship ในความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากับคนคนนี้และความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ช้าๆได้พราเริ่มงามค่ะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนมีการบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นมากๆเลยนะคะควีนรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือความสัมพันธ์ของคุณและเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันถึงเวลานะคะเมื่อมันถึงจังหวะที่ใช่ความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาเนี่ยก็อาจจะราบรื่นได้มากกว่านี้นะคะเขามีความหวังว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้สร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็จะได้เรียนรู้จากกันมากขึ้นถ้าถามว่ารักไหมควีนเห็นความรักอยู่ในนี้และเขาก็ดูจะยอมรับกับมันด้วยนะคะว่ามันเรียกว่าความรักเพียงแต่ว่าเขาเขินอายเกินกว่าที่เขาจะพูดมันออกไปและมันก็ต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์เพราะมันยังไม่ถึงทามมิ่งระหว่างคุณและเขานั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆหัวใจของเขารักคุณเข้าแล้วหรือยังนะคะนะอยากได้อะไรที่เป็นของคุณเนี่ยก็หลังไมค์มาหารือกับควีนและน้องกรูกูได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโครกูที่อยู่กับลูกบอลนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายด์เอาท์กันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวใจของเขาลึกๆแล้วรักคุณเข้าแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูกันว่านี่เรียกว่าความรักสำหรับเขาแล้วหรือยังนะหรือว่ามันยังไม่ใช่ความรักเลยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ The heart knows what it wants หัวใจรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านั่นคือความรักนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานที่ได้รับนะคะก็คือ The World Knight of Wands แล้วก็ Five of Cups ค่ะคุณรู้สึกถึงความเสียใจที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะบางคนอาจจะหมายถึงคนคุยเก่าอะไรเก่าๆนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่คนคุยเก่าก็ได้เป็นคนปัจจุบันที่คุณดีลอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีความเสียใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเสียใจที่เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสักทีนึงหรือว่าคุณและเขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันเรื่องความเข้าใจผิดกันหรือการทะเลาะกันบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เสียใจทั้งคุณและเขาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจาก energy ที่คุณสัมผัสได้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันมีความรักอยู่ในนี้แน่นอนหัวใจของเขารู้ว่าเขารักคุณแต่เขาอาจจะไม่สามารถยอมรับกับตัวเองได้ 100% ว่าเขารักคุณคือรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถ้ารักใครเขาพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกายทั้งใจแบบไม่กลัวเจ็บเลยแต่ว่าพอทุกครั้งที่ทุ่มเทไปแล้วผลตอบรับมันไม่ดีกลับมาเช่นเขาเจอความสัมพันธ์ที่แย่หรือว่าสุดท้ายความสัมพันธ์พังเขาก็เจ็บปวดอยู่ดีแล้วก็มานั่งเสียใจอยู่ดีเพราะงั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขารอบนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าต้อง take things slow ต้องไปแบบช้าๆหรือเขาอาจจะต้องแบบไม่พุ่งเข้าใส่เหมือนเวลาที่เขาพุ่งเข้าหาคนอื่นๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาต้อง play safe นิดหนึ่งต้องรักษาใจตัวเองก่อนควีนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาหวาดกลัวมากที่สุดในตอนนี้ค่ะคือความเจ็บปวดแล้วก็ความเสียใจและการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะหัวใจของเขาก็รู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดหรอกเพราะทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างมีความเชื่อมโยงและผูกพันกันมากๆและตัดขาดกันค่อนข้างยากเลยค่ะควีนก็เลยรู้สึกว่าเขากำลังใช้เวลาในการที่จะ make this relationship happensเขากำลังใช้เวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยค่ะควินรู้สึกว่าเขาว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากจะมีแฟนที่น่ารักสำหรับเขาแต่เขาก็เจ็บมาเยอะและเขาก็รู้สึกว่าลึกๆในใจอ่ะเขาอ่ะควรที่จะ take step to the next level of the relationship ควรที่จะทำบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้แต่เขาก็ต้องต่อสู้กับความหวาดกลัวในหัวใจของตัวเองในการเอาชนะมันนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้เลยนะคะควีนก็เลยรู้สึกว่าเขารักคุณและเขาก็รู้ว่าเขารักแต่เขายังไม่ได้ยอมรับกับมัน 100% ว่านั่นเรียกว่าความรักอาจจะเพราะว่ากลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจก็เลยอาจจะต้องให้เวลากับมันนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆหัวใจของเขารักคุณเข้าแล้วหรือยังนะคะนะอยากได้อะไรที่เป็นของคุณเนี่ยก็หลังไมค์มาหารือกับควีนและน้องกรูกูได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครัวกูกินกบนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรหัวใจของเขาลึกๆแล้วรักคุณเข้าแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูกันว่านี่เรียกว่าความรักสำหรับเขาแล้วหรือยังนะหรือว่ามันยังไม่ใช่ความรักเลยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
The heart knows what it wants. หัวใจรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านั่นคือความรักนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานที่ได้รำนะคะก็คือ The Hermit Six of Swords Two of Pentacles ค่ะบางคนนะคะอาจจะกำลังถามถึงคนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าอย่างชัดเจนนะคะคนที่ห่างหายกันไปหรือว่าคนต่างชาติคนต่างประเทศนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่เปิดใจให้กับใครง่ายๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง introvert นะคะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ค่ะมีการไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเทพพระเจ้าจันทาคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้แรงมากๆบางคนอาจจะไปบูชาได้แดงมาอะไรเงี้ยค่ะเทพเท่าจันทาก็คือเทพพระเจ้าได้แดงเนาะเคยได้ยินใช่ไหมคุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมีได้แดงอยู่หรือบางคนในที่นี้เชื่อว่าเขาคือได้แดงของคุณจะใช่หรือไม่นั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูในคลิปถัดไปหรือว่ามาเช็คส่วนตัวแต่ถึงงั้นถ้าเบสออนจากพลังงานในวันนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับการมี relationship ยังไม่พร้อมสำหรับการดูแลใครสักคนเพราะขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังไม่รอดเลยนะคะในหัวของเขายังไม่คิดเรื่องของความรักเลยค่ะในใจของเขาก็ยังไม่คิดเรื่องของความรักด้วยเขารู้สึกว่าขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังดูแลตัวเองไม่รอดเลยเขามีสิ่งที่ต้องจัดการต่างๆมากมายรู้สึกชีวิตช่วงเนี้ยบีซี่มากหัวหมุนมากควินเลยขออนุญาตยังไม่ใช้คำว่าความรักอยู่ในนี้ละกันเพราะว่าควินรู้สึกว่าเขาโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องของคนอื่นๆเขาไม่ค่อยจะคุยกับใครด้วยซ้ำนะคะมีสังคมหรือเปล่ามีเพื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยชีวิตดูแบบโฟกัสที่ตัวเองมากควินรู้สึกว่าคนของคุณนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักและยังไม่เปิดรับความรักเข้ามาในจิตใจนะคะถ้าหากว่าจะรักใครสักคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เขาไปถึงจุดที่เขามั่นใจว่าเขาอ่ะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถดูแลคนที่รักได้ให้ตัวเองแบบมั่นคงแต่ณตอนเนี้ยชีวิตเขายังไม่ stable ชีวิตเขายังไม่แน่นอนเงินยังต้องหมุนเลยอยู่ในตอนเนี้ยค่ะเวลายังต้องหมุนทำงานหนักมาก 3-4 จ็อบในเวลาเดียวกันหรือแบบมีภาระที่ต้องแบบแบกรับเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจึงปล่อยผ่านเรื่องของความรักไปก่อนใครรอเขาได้ไปถึงปลายทางอ่ะถึงตอนนั้นถ้าเขาพร้อมก็คงจะได้เขาอ่ะบุคคลที่รอเขาได้อ่ะแต่ถ้าใครรอไม่ได้เขาก็ยินดีที่จะปล่อยให้ไปอะไรเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารักคุณแล้วหรือยังหัวใจของเขาควีนเห็นว่าเขายังไม่รักใครนอกจากรักตัวเองในตอนนี้เพราะว่าฉันอยากเอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนนะตอนนี้เนี่ยขอให้ชีวิตเขาแบบความสงบสุขจงกลับคืนมาตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เขายังไม่รักเราวันพรุ่งนี้เขาอาจจะรักเราแล้วก็ได้นะคะหรือรอให้เขาแบบเลิกโฟกัสที่ตัวเองแล้วโฟกัสที่เรื่องของเรชั่นชิพมากขึ้นเรากลับมาเปิดไพ่กันใหม่เนี่ยคำทำนายเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเพราะความคิดและความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกวินาทีวันนี้เขาไม่รักมะรืนนี้เขาอาจจะรักก็ได้ใครจะไปรู้นะคะนะอย่า take it too seriously มากเกินไปนะคะมันเป็นแค่ general reading เนาะไว้มาเช็คส่วนตัวด้วยกันเนี่ยจะได้อะไรที่มันแม่นยำมากกว่านั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆหัวใจของเขารักคุณเข้าแล้วหรือยังนะคะนะอยากได้อะไรที่เป็นของคุณเนี่ยก็หลังไมค์มาหารือกับควีนและน้องกรูกูได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all ค่ะ So have a good day ค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊าย